จากข่าวในโลกออนไลน์กรณีผู้บริโภคพบเนื้อหมูมีลักษณะคล้ายฝีหนองและอ้างว่าเกิดจากหมูที่ป่วยจากโรคระบาดต่างๆได้สร้างความวิตกกังวลว่าเนื้อหมูทานได้หรือไม่เราจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรให้ปลอดภัยประเด็นนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ไขข้อสงสัยให้ฟังว่าฝีหนองในเนื้อหมูไม่ใช่โรคแต่เกิดจากการอักเสบไม่ติดต่อระหว่างสัตว์ด้วยกันและไม่ติดต่อสู่คนซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเช่นความสะอาดของหมูและโรงเรือนอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดยาหรือวัคซีนวิธีการและตำแหน่งที่ฉีดเป็นต้นฝีหนองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่โรคแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อการอักเสบแล้วก็ฟอร์มตัวเป็นหนองที่ขังอยู่ในกล้ามเนื้อของสัตว์ของสุกรนะครับปกติแล้วเนี่ยสีของตัวฝีหรือถุงหุ้มฝีหรือหนองเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันกับตัวกล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่ออื่นๆรอบๆนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดเพราะว่าถ้าเนื้อหมูเนี่ยจะออกเป็นสีค่อนข้างชมพูหรือแดงใช่ไหมครับแต่ว่าลักษณะของฝีหนองอาจจะเป็นสีขาวขุ่นเป็นเมือกหรือว่าอาจจะเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนๆซึ่งจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพอเห็นแล้วน่าจะทราบได้เลยครับสอดคล้องกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สุเจตชื่นชมนายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยเผยว่าขั้นตอนซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเนื้อหมูประกอบด้วยส่วนหลักๆคือฟาร์มหมูโรงเชือดตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าแต่ข่าวฝีหนองในเนื้อหมูเกิดจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและไม่ติดต่อสู่คนหากพบสามารถตัดเนื้อหมูส่วนนั้นทิ้งชิ้นส่วนอื่นยังนำไปประกอบอาหารได้เพียงปรุงให้สุกก็ทานได้อย่างปลอดภัยหรืออาจจะทำลายทั้งชิ้นเพื่อความสบายใจจริงๆแล้วกระบวนการเกิดฝีหนองและเข็มนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากกระบวนการใช้เข็มฉีดยาที่สกปรกนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้ยาปฏิชีวนะหรือวัคซีนที่ไม่ถูกตามกฎหมายหรือเถื่อนนะครับหรือตำแหน่งที่ใช้ในการฉีดผิดตำแหน่งนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวก่อเกิดให้เกิดปฏิกิริยาของร่างกายหมูก็จะสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมานะมาจับแล้วก็สร้างพังผืดขึ้นมานะครับแล้วก็ฝังตัวอยู่ในเนื้อหมูก็ไม่เหมาะสมในการเอามาบริโภคอยู่แล้วสิ่งแรกที่ควรทำคือต้องยอมสละทิ้งไปเลยนะครับหรือบางทีถ้ามันพลาดไปนะครับเราขอให้ปรุงสุกก็แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการเลือกซื้อเนื้อหมูเป็นสิ่งสำคัญผู้บริโภคควรซื้อจากร้านที่ได้มาตรฐานและควรเก็บรักษาในที่เย็นด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมทันทีหลังจากซื้อในการเลือกซื้อเนื้อสุกรเพื่อนำมาปรุงเพื่อบริโภคเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือว่าเลือกซื้อจากแหล่งขายที่ได้มาตรฐานที่น่าเชื่อถือสำหรับข้อที่สองก็คือเลือกเนื้อสัตว์ที่มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคซึ่งสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นตัวการันตีได้ว่าเนื้อสัตว์ที่เรานำมาบริโภคเนี่ยได้มาตรฐานตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงการชำแหละการแพ็กเกจแล้วก็การส่งมายังมือของผู้บริโภคครับขณะที่นายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์การันตีเช่นกันว่าฝีหนองในเนื้อหมูไม่ใช่โรคติดต่อสู่คนหากเจอให้แจ้งผู้จำหน่ายทันทีผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคมีมาตรฐานการผลิตที่สะอาดทานได้ปลอดภัยแต่ควรปรุงเนื้อสัตว์ให้สุกก่อนทานทุกครั้งเพื่อสุขอนามัยที่ดี